It is fitting that one of our organisation's founding members, Taiwan, hosts this ceremony. ผมเองก็ถูกจับเมื่อเดือนมีนาคมเพราะผมต่อสู้ไม่ยอมให้ท่อแก๊สจากพม่ามาเมืองไทยและท่อแก๊สนี้ก็เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเผด็จการพม่าซึ่งใช้เงินจากท่อแก๊สนี้มาประหัตประหารคนซื้ออาวุธและนอกจากนั้นแล้วรัฐบาลพม่ายังค้าฝิ่นค้าเฮโรอีนในที่น่าเสียใจที่รัฐบาลไทยร่วมด้วยรัฐบาลไทยนั้นโดยรูปแบบก็ดีนะฮะรูปแบบเนี่ยแต่เนื้อหาสาระก็ยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้ อบรมคนไทยให้กล้ามนุษย์เราเนี่ยจะมีความกล้าแล้วเนี่ยคำตอบอยู่ในเองและที่น่ายินดีก็คือว่าคนยากคนจนของเราเนี่ยครับที่ถูกเอาเปรียบมา 30-40 ปีทีนี้รวมตัวกันเป็นสมัชชาคนจนแล้วก็มีความกล้าเขากล้าท้าทายรัฐบาลแต่การท้าทายนั้นท้าทายอย่างสันติวิธีวิธีการของเราคือต่อสู้อย่างสันติวิธีเพื่อสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์